ายกรัฐมนตรีเตือนม็อบต้านทักษิณอย่าก่อเหตุป่วนชี้ราชทัณฑ์ให้อยู่โรงพยาบาลต่อคงคิดดีแล้วนายกรัฐมนตรีชี้ราชทัณฑ์ให้ทักษิณอยู่พอตำรวจต่อเป็นไปตามขั้นตอนบอกม็อบนัดชุมนุมรู้รัฐบาลกำลังทำอะไรไม่อยากให้บรรยากาศไม่สงบมั่นใจฝ่ายมั่นคงดูแลได้เมื่อเวลา 15:40 น.วันที่11 มกราคม 2567จังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์เห็นชอบให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่รักษาตัวต่อยังโรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าตนเชื่อว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับการเสนอเรื่องมาจากโรงพยาบาลตำรวจซึ่งสิทธิของผู้ป่วยต้องมีด้วยและมั่นใจว่ากรมราชทัณฑ์พิจารณาดูดีแล้วและทางกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวถามว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.อาจนัดชุมนุมปักหลักต่อต้านเรื่องดังกล่าวในวันที่นายกรัฐมนตรีนอนค้างทำเนียบรัฐบาลจะขอผู้ชุมนุมหรือไม่ว่าอย่าเอาการเมืองมาโยงให้เกิดความไม่สงบในช่วงที่กำลังฟื้นตัวเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนคิดว่าพวกท่านรู้ว่าเราทำหน้าที่อะไรในตอนนี้และเป็นไปตามกระบวนการทางกรมราชทัณฑ์ก็ทำเรื่องแล้วโรงพยาบาลตำรวจก็ตอบแล้วขณะที่ทางคณะกรรมาธิการกมท.ตำรวจก็จะเข้าไปตรวจสอบถือว่ามีกระบวนการตามกฎหมายที่ถูกต้องอย่าให้เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเลยแต่ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนย้ำว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขอใช้คำว่าไม่อยากให้เกิดบรรยากาศทำนองนี้เกิดขึ้นจะดีกว่าเพราะเราพยายามจะทำให้มันดีขึ้นทำอย่างเต็มที่ทุกรายละเอียดขณะที่ปลีกย่อยเราก็ทำเต็มที่และมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำต่อผมพยายามทำต่อไม่ได้หยุดยั้งซึ่งหลายเรื่องไม่ใช่ว่าราบรื่นบางเรื่องงบประมาณยังขาดดุลต้องใช้งบสนับสนุนจากภาครัฐเมื่อถามว่าต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมสถานการณ์หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนมั่นใจฝ่ายความมั่นคงที่เขาจะดูแลอย่างดีไม่เป็นไรผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ที่จะทำให้การทำงานไม่ราบรื่นนายเศรษฐากล่าวว่ากังวลทุกเรื่องทั้ง PM 2.5 การท่องเที่ยวและม็อบกังวลเหมือนกันทุกเรื่องเพราะแบกความคาดหวังของประชาชน70 ล้านกว่าคนเรามีหน้าที่ก็ต้องทำกันไปหน้าที่ของตนก็พยายามทำให้ดีที่สุดและหน่วยงานต่างๆก็พยายามทำดีที่สุดซึ่งต้องให้กำลังใจกันตรงไหนให้คำแนะนำได้ตรงไหนที่ต้องพูดก็ต้องพูด หนุ่มกรรชัยตอบประเด็นทุกดราม่ายันครอบครัวยังเหมือนเดิมนานๆออกงานอีเวนต์สักทีล่าสุดพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยมาร่วมงานเปิดตัว Global Campaign NESCAFE Make Your World โลกของคุณปลุกโลกทั้งใบที่ไอคอนสยามหลังจบงานผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์หนุ่มกรรชัยทุกประเด็นดราม่าที่มีอยู่ในตอนนี้ถามถึงความสั่นสะเทือนวงการกดหัวใจยังเป็นคนที่กดหัวใจต่อไปยิ้มมันไม่มีปุ่มอื่นให้กดถ้ามีปุ่มอื่นให้กดก็จะกดให้บางทีเราไปเห็นสิ่งที่ชอบหรือบางคนลงรูปสุนัขรูปเด็กเราชอบเราก็กดบางคนลงรูปชุดว่ายน้ำเราชอบเราก็กดบางทีผู้ชายลงเห็นว่าหล่อก็กดก็ไม่ได้แยกว่าจะไม่ต้องกดให้ใครในมุมของผมบริสุทธิ์ใจนะคิดไหมว่าคำว่าน่ารักค่ะจะเป็นเรื่องขนาดนี้ไม่คิดเพราะมันตั้งแต่ปี 2565 แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้พอจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวผมเองก็ได้ชี้แจงในส่วนของตัวเองไปแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องของผมจบแล้วไม่มีอะไรแล้วน้องขอโทษหรือยังไม่มีการขอโทษกันแบบต่อหน้า
แต่ไม่เป็นไรหรอกให้น้องได้อยู่ในเซฟโซนก่อนแล้วกันและวันหนึ่งเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน้องเขาคิดได้เองเหมือนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาน้องเขาเริ่มเรียงเหตุการณ์ได้ว่าอะไรมันคืออะไรโกรธไหมที่ถูกลากไปเรื่องนี้ไม่โกรธเลยไม่โกรธจริงๆรู้สึกว่าน้องก็ยังเป็นน้องเหมือนเดิมแฟร์ๆอยู่แล้วผมเข้าใจในบริบทของแต่ละคนตัวน้องเองอาจจะไม่ได้พูดถึงผมก็ได้น่ารักมากค่ะเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงข้อความของผมก็ได้แต่สิ่งที่ผมต้องชี้แจงเพราะว่ามีผลกระทบมาหลากหลายเลยอธิบายว่ามันเหมือนหินก้อนเล็กๆที่โยนลงน้ำที่โยนคิดว่าไม่มีอะไรหรอกแต่พอลงน้ำไปแล้วมันแตกเป็นวงมันกระทบหลากหลายมากผมเลยต้องชี้แจงพอมีคำว่าใครนะทุกคนมาชี้ที่พี่หมดเลยไม่มีบอกว่าเป็นใครเลยทั้งที่พิธีกรที่มีลูกก็มีเยอะแต่ว่าทุกคนก็มองที่ผมแล้วบังเอิญว่าเราก็เคยสิ่งอันนี้ให้น้องก็เลยมาชี้แจงดีกว่าเลยเป็นการปลุกตำนานขึ้นมาเลยไม่มีหรอกเล็บกุดหมดแล้วหลังจากที่เคลียร์ไปน้องก็มีโพสต์อีกว่าจะได้ไม่ต้องมายุ่งกันอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าน้องพูดถึงผมหรือพูดถึงใครแต่ไม่เป็นไรเพราะมันผ่านไปแล้วการไปหยิบเรื่องในอดีตขึ้นมาฟื้นฝอยหาตะเข็บมันก็ไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นอะไรที่ผ่านไปก็ให้ผ่านไปผมเชื่อว่าน้องจะรู้แล้วว่าอันไหนเป็นสิ่งที่น้องควรจะทำหรือไม่ทำน้องรู้หมดแล้วแหละเรื่องตำนานเก่าๆที่ถูกรื้อขึ้นมากระทบอะไรกับเราไหมอย่างที่บอกไปแหละว่าทุกคนก็มีอดีตถ้าย้อนกลับไปแล้วเชื่อว่าเราก็คงไม่ทำเพราะวันนี้อดีตมันเป็นประสบการณ์ประสบการณ์คือบ่อเกิดของสิ่งที่เราจะส่งต่อไปใหม่ว่านี่คือกระบอกเสียงนี่คือสิ่งที่เราเอามาปรับปรุงในการช่วยเหลือเหมือนเอาประสบการณ์ของตัวเองที่เคยเจอมาช่วยเหลือสังคมดีกว่าแต่อะไรที่ผิดพลาดในอดีตเราคงพูดไม่ได้แล้วพูดกี่ทีจนมาอยู่ลูกสาวแต่งงานมีหลานผมก็ผิดอยู่ดีมันไม่ทางที่จะบอกว่าไม่ผิดเราไม่สามารถกลับไปแก้ให้มันดีได้แต่วันนี้เราทำได้เราก็ทำวันนี้ให้มันมีคุณค่าดีกว่าสุดเช้าปิดฉากบุดด้าบอยถูกตำรวจจับกุมข้อหาข่มขืนเหล่าสาวกอวสานบุดด้าบอยถูกตำรวจจับกุมคาบ้านในข้อหาข่มขืนลักพาตัวสาวกพระพุทธเจ้าหลังหลบหนีนาน3ปีสำนักข่าวต่างประเทศ CNN รายงานว่านายรามบาฮาดูบัมจันหรือเป็นที่รู้จักในนามพระพุทธเจ้าน้อยหรือบุดด้าบอยถูกตำรวจเนปาลจับกุมตัวข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาวและเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสาวกอย่างน้อย4คนที่บ้านของเขาในเขตเทศบาลพุทธานินกันทะเมืองกาดมานดูซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยภาพประกอบตามรายงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายบำจันที่ชานกรุงกาดมานดูข้อหาล่วงละเมิดทางเพศสาวกหลังเจ้าตัวหลบซ่อนตัวอยู่หลายปีซึ่งขณะเข้าจับกุมนายบำจันพยายามที่จะกระโดดลงจากชั้น2ของอาคารที่พักแต่เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวเอาไว้ได้สำเร็จและถูกคุมตัวในที่สุดภาพประกอบนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางเป็นเงินสดมูลค่า 227,000 ดอลลาร์หรือราว 7.9 ล้านบาทและเงินสกุลต่างประเทศมูลค่า 23,000 ดอลลาร์หรือราว 800,000 บาทรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือจำนวนมากแล็ปท็อปและแท็บเล็ตอีกจำนวน5เครื่องอย่างไรก็ตามนายบอมจันได้รับการขนานนามว่าบุดด้าบอยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปี2548จากการบำเพ็ญเพียรที่เจ้าตัวอ้างว่านั่งสมาธิเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่รับประทานอาหารและน้ำรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดภาพประกอบขณะเดียวกันฉายาบุดด้าบอยของนายบอมจันช่วยให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้น
ทำให้มีผู้คนหลายพันคนจากทั่วประเทศจนไปถึงประเทศเพื่อนบ้านในอินเดียหลั่งไหลเข้ามาพบเขาระหว่างที่เขาอยู่ในป่าจากนั้นในอีก2ปีต่อมานายบอมจันทร์ทำการเทศให้กับสาวกเป็นครั้งแรกและดึงดูดผู้ฟังประมาณ 3,000 คนต่อมาเขาและสาวกได้จัดตั้งเครือข่ายอาสมทั่วเนปาลเพื่ออุทิศให้กับคำสอนของเขาภาพประกอบทั้งนี้ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดและการประพฤติมิชอบย้อนหลังไปกว่า10ปีนับตั้งแต่ปี2553เขาถูกยื่นฟ้องหลาย10ครั้งเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายมีการระบุว่าเขาทุบตีเหยื่อซึ่งเป็นผู้ติดตามทั้งยังมีแม่ชีวัย18ปีอ้างว่าถูกเขาข่มขืนที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อปี2561และในปีถัดมามีรายงานว่าสาวก4รายของเขาหายตัวไปจากอาสมแห่งหนึ่งซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่ทราบชะตากรรม